สวัสดีค่ะน้าตกปลานะคะวันนี้นะคะเราก็เป็นทริปปากอ่าวบางปะกงอีกแล้วนะคะจุดประสงค์หลักของทริปนี้นะคะก็คือเราไปร่วมงานของแรมบางปะกงโบ๊ทขับนะคะแต่วันนี้ฝนฟ้าไอ้ลมไม่เป็นใจนะคะเราออกไปด้านนอกเนี่ยคือแทบตีไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าลมแรงมากนะคะซึ่งก็เป็นทริปเล็กๆน้อยๆว่าก่อนจะไปควรดูลมก่อนนะคะไม่งั้นนะเวียนหัวมากเลยนะคะแต่เราก็เข้ามาในปากอ่าวนะคะเพื่อที่จะหาปลาก็ได้ปลาดุกไปนะคะซึ่งผู้ร่วมทริปในวันนี้นะคะก็มีน้องแบงค์นะคะแบงค์คนเดิมแล้วก็น้องไก่นะคะแล้วก็นุกแล้วก็คุณเอปกติเหมือนกันนะคะรอบนี้นะคะโดยที่ว่าเรา4คนก็มี3คนที่ขุดส่วนนุกรอบนี้หลับค่ะเวียนหัวมากนะคะเจอกับคลื่นลมแล้วก็แรงมากๆค่ะดูไปดูความสนุกกันนะคะว่ามันสนุกขนาดไหนนะคะได้นะคะแบงค์ถือกระชังเท่านั้นนะคะนางแค่ช่วยค่ะแต่นางอยากมีโมเมนต์นะ
เขาเกี่ยวเหยื่อนะตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่อตุค่ะก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับทริปตกปลาเล็กๆนะคะแต่ถึงไม่ได้ปลาเยอะแต่ได้ความฟินในการฟาร์มมันแล้วก็หัวโยกหัวคลอนไปนะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่องเรานะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทั้งเรื่องลดนะคะรวมถึงเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับตกปลาและที่สำคัญนะคะเทคนิคการทำเหยื่อต่างๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะนะ